นั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนโอเคที่เขาตั้งใจที่จะมาเที่ยวที่พัทยาครับผมแล้วเขาก็เหมือนรีวิวจริงๆเขากึ่งๆเป็นแบบเน็ตไอดอลเป็นอินฟลูเอนเซอร์นิดๆเหมือนกันนะฮะก็รีวิวอ่ะมีการถ่ายคลิปแล้วก็รีวิวแล้วก็บอกกล่าวว่าเฮ้ยเหมือนคำที่พี่อ่านไปเมื่อกี้ฉันจะไปเมืองไทยแล้วก็มีการแบบติดต่อกันไปว่าเดี๋ยวจะมีการนั่งเครื่องบินไปลงตรงนี้ตรงนั้นนะแล้วมันมีการออฟเฟอร์มาว่าเอาอย่างนี้ไหมล่ะเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกให้แต่ต้องจ่ายเพิ่มนะถ้าเธออยากได้บริการรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจนำทางเสียค่าบริการ 6,000 บาทแต่ถ้าจะมีรถเก๋งด้วยก็จะเพิ่มอีก 7,000 บาทก็เป็น 13,000 ใช่แล้วสุดท้ายมีจริงจ้ะแล้วไม่ได้แค่แบบเดินออกมาแล้วมาเขาก็มานำเฉยๆนะนำไปสู่พัทยาปั๊บเดียวถึงจากเธอบอกว่าจากเดิมที่ต้องใช้เวลา3ชั่วโมงไม่น่าเชื่อเลยพวกเรา1ชั่วโมงก็ถึงแล้วและเขาบอกด้วย1ชั่วโมงถึงพัทยาแต่กระบวนการทั้งหมด Fast ในสุวรรณภูมิเธอบอกว่าเธอใช้เวลาแค่5นาทีเพราะมีเจ้าหน้าที่รับถึงเครื่องบินแล้วพาเดินทุกๆๆๆๆผ่านทุก Fast Track แต่ไม่ได้แปลว่าไม่ประทับตานะถูกต้องถูกต้องแต่เดินปุ๊บปั๊บ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 ปัง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 ตุ่ม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 ถึงรถแล้วมีตำรวจนำเนี่ยจ่ายเพิ่ม 7,000 ถ้าจะเอารถเก๋งมอเตอร์ไซค์ 6,000 ผมคิดว่านะเป็นตำรวจนำทางเนี่ยคำว่า 6,000 กับ 7,000 คือเป็นตำรวจนำทางคือรถตำรวจถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ 6,000 รถตำรวจถ้าเป็นรถเก๋งคือ 7,000 ใช่ไหมเนี่ยก็คือแล้วเธอเขารีวิวไงแล้วถ่ายแล้วโพสก็ดังอะสิคือเอาตรงๆนะตอนที่เห็นคลิปนี้ตอนแรกหน้าชาเหมือนกันหน้าชาด้วยความรู้สึกว่าเธอมันมีคำพูดและมีความคิดออกมาว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเงินจะซื้อได้ทุกอย่างหรือเปล่าได้เกือบทุกอย่างก็แล้วกันถ้ามากพอด้วยอ่ะใช่ก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะคะแล้วก็มันเลยทำให้เกิดการออกมาชี้แจงแถลงกันอย่างเช่นอ่ะเคสว่าแบบทำไมถึงได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนก่อนที่จะออกไปจากสนามบินได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีเขาก็ออกมาบอกนะคะว่าอ๋อเขามีการทำ e-visa มาคือเป็นโฆษกตำรวจเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วก็รวมไปถึงช่วงนั้นเนี่ยคนก็ไม่ได้เยอะมากมันก็เลยทำให้ช่วงเวลาในการผ่านทางมันก็เลยผ่านไปได้อย่างง่ายดายแล้วในขณะเดียวกันรถที่ใช้ในการอยู่ในคลิปของสาวคนนี้ค่ะอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์อะค่ะคือเขาก็บอกว่าโอ้ยจริงๆอันนี้มันเป็นรถส่วนตัวบิ๊กไบค์คันนี้มันเป็นรถส่วนตัวแล้วก็เอามาดัดแปลงให้คล้ายกับรถตำรวจแล้วก็ไม่ได้มีตราสัญลักษณ์ตำรวจนะเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าความผิดน้อยลงแล้วใช่คือเขาบอกว่าความผิดจะเปลี่ยนไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งพี่อ่านจำคำไม่ได้เดี๋ยวนี้มันจะมีความผิดในทางวินัยกับผิดในทางอาญาไม่ผิดอาญาผิดวินัยแต่ในที่สุดคุณต้องมาดูกันก่อนนะตอนนี้เพราะว่ารถตำรวจและแม้แต่มอเตอร์ไซค์และรถยนต์ไม่ได้เป็นรถตำรวจทุกคันใช่มีรถบางส่วนที่เกิดจากการเหมือนกับเช่ามาค่ะเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนซับอ่ะเขายังไงดีเป็นสัญญามาค่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ซื้อทุกคันบางส่วนก็คือทำเป็นสัญญาเพื่อที่จะเช่ามาปฏิบัติแต่ละครั้งซึ่งจริงๆก็ฟังดู make sense ที่ทำแบบนั้นนะครับแต่เพราะฉะนั้นการเช็คเข้าไปแล้วรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ไม่ใช่ของตำรวจอย่างเงี้ยไม่ได้แปลว่ามันต้องตามไปดูสัญญาว่ามันได้มายังไงถ้าเป็นสัญญาที่เกิดจากการอ๋อเช่ามาเพื่อทำงานในภารกิจที่มันต้องเป็นและเป็นค่าใช้จ่ายของทางหลวงอยู่ผิดอยู่ดีอ่ะคือเราเคยเห็นแล้วว่ามันมีรถนำขบวนในเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ควรนำใช่ซึ่งเราก็เห็นแล้วแต่ว่าบอกตรงๆว่าหลายคนในโลกออนไลน์ก็ออกมาขอบคุณผู้หญิงคนนี้นะคะที่เปิดโลกบางคนไม่เคยทราบเลยว่าโอ้มันมีแบบนี้ด้วยแต่ที่แย่ยิ่งกว่านั้นคือตอนนี้เริ่มมีสำนักข่าวก็เริ่มรายงานแล้วค่ะพี่อ่านว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการติดต่อไปทางปลายทางที่เป็นลูกค้าก็คือชาวจีนผมว่าอุ้ยเนี่ยตอนนี้เป็นข่าวที่ไทยแล้วนะแปลว่าเดี๋ยวค่าบริการเนี่ยมันต้องสูงขึ้นนะถูกต้องเลยเพราะว่าทางสมมติคือเขาโพสสมมุติว่าเราเจอไอ้เนี่ยเหมือนกับคนนี้ที่มาเขาก็เซิร์ชในเน็ตอะแล้วมากับแม่เขาบอกว่าเขามาอ่ะพี่พูดตรงๆถ้าพี่เจอบริการอย่างนี้แล้วพี่แบบอ้าวถูกต้องเออได้แล้วมีกำลังจ่ายแล้วพี่ก็เอาพี่ก็เอาก็คือเหมือนเอา VVIP อย่างเงี้ยอ่ะทุกวันนี้พี่สมมุติว่าพี่เดินทางกับคุณแม่แล้วเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวมาลงจากเครื่องปุ๊บมีรถกอล์ฟมารับเลยนะอย่างเงี้ยพี่ก็เอา
ก็ยินดีจ่ายอ่ะไป Universal ที่สิงคโปร์มาล่าสุดเขายังมี VIP package เลยซึ่งถ้าทำให้มันชัดไปเลยแต่นั้นเอกชนไงเข้าใจว่าถ้าคุณทำให้มันเป็นเรื่องของเอกชนแล้วเป็น VIP แล้วอยากจ่ายเพิ่มก็เอาดิพี่ว่าพี่ไม่มีปัญหาเลยแล้วแต่ใครอยากจ่ายไม่อยากจ่ายอย่างของ Universal มี private guide นับต่อหัวหัวละเท่าไหร่คุณพร้อมจ่ายใช่ไหมและในนั้นเขียนไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าคุณจ่ายเพิ่มราคาเท่านี้ต่อแถวเลยนะทีนี้จะติดป้ายเขียนเป็น VIP ที่แล้วเดินเข้าร้านอาหารคิวที่หนึ่งทั้งหมดคุณเข้าทั้งหมดก็คือพาคุณจูงมือเดินตามเนี่ยก็เอาให้มันชัดไปเลยแต่นั่นคือการทำอย่างถูกกฎหมายและประกาศเสียงดังฟังชัดและเอกชนค่ะแต่นี่คือคนที่กินภาษีประเทศชาติเราอยู่ใช่แล้วในขณะเดียวกันเหมือนเมื่อกี้ที่คุณบอกว่ามีบางสำนักข่าวที่เขาไปบอกปลายทางแล้วว่าเนี่ยตอนนี้เป็นข่าวแล้วแปลว่ามันต้องขึ้นราคาขึ้นนะแปลว่าเอ้าไม่ได้แปลว่าไม่มีไม่ได้แปลว่าเลิกไม่ได้แปลว่าไม่ได้ไม่ได้แปลว่าไม่ทำแต่แปลว่าถ้าจากนี้จะทำอ่ะแพงขึ้นแล้วนะยากขึ้นนะแต่ยังทำอยู่นะเพราะว่าหาคนรับงานยากเพราะมันเสี่ยงใช่อีกหน่อยก็อาจจะยังรับงานแต่ก็อาจจะรบกวนว่าอย่าไลฟ์นะคะก็ต้องเกาหัวแกรกจริงๆนะคุณผู้ชมผู้ฟังเพราะว่าถ้าเรานึกย้อนกลับไปกรณีนี้เนี่ยมันมีมากี่สิบปีแล้วเอาตั้งแต่ที่เราโตมาทำงานนี้ยังไม่นึกย้อนไม่ถึงตอนเด็กๆนะเพราะตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้ภาษีภาษาเท่าไหร่เรื่องราวของการมีรถนำขบวนโดยใช้เหตุเนี่ยมันมีมานานแล้วเอาจริง mm-hmm. แล้วที่สำคัญคือถามว่ามันเดือดร้อนอะไรมันเดือดร้อนเราบางทีเราก็มีธุระเหมือนกัน mm-hmm. แล้วมันทำให้การจราจรมันติดขัดเอ่ยอะไรเอ่ยคือการที่เรามีเงินแล้วเราไปจ่ายซื้อความสบายมันไม่ผิดค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการทำแบบนี้แล้วมันไม่ได้อยู่ในร่องของการถูกกฎหมายอ่ะแล้วมันไปเบียดเบียนสิ่งที่คนควรที่จะได้เช่นฉันควรจะถึงที่หมายเร็วกว่านี้สักหนึ่งชั่วโมงแต่ต้องมาติดขบวนของเธออะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้คนทั่วไปในสังคมเลยรู้สึกแบบอีหยังอ่ะแล้วมันถึงทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากหลบให้ขบวนนะพูดตรงแล้วนี่พี่ยังรู้สึกเลยบางขบวนอาจจะสำคัญและจำเป็นจริงๆนะแต่เราไม่รู้ไงพอมันมีพวกนี้กลบเข้ามามันเลยโดนเหมารวมไปเลยใช่แล้วทุกครั้งพอเห็นพวกว่ามันจะเกิดคำถามว่าสำคัญจริงหรือเปล่าอ่ะใช่เข้าใจไหมถูกแล้วมันโดนกึนไปเลยอ่ะก็ไม่มัน trust issue เหมือนเดิมซึ่งทำไมถึงมี trust issue เราถึงไม่มั่นใจเราถึงไม่เชื่อใจเพราะมันไม่ได้ทำอะไรให้มั่นใจพูดตรงๆนะช่วงนี้ตำรวจโดนหนักมากอย่าว่าช่วงนี้เลยโดนมาพักใหญ่แล้วแต่ไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้ยินตั้งแต่ไหนแต่ไรผมไม่ได้โทษท่านนายกนะแต่ว่าท่านนายกเป็นหนึ่งในคนที่พูดชัดเจนว่าจะปฏิรูปและพูดด้วยว่าจะปฏิรูปตำรวจไม่เห็นความต่างเลยบอกตรงๆว่ายังไม่เห็นจริงๆอันนี้คือไม่มีอคติใดๆนะคะตัวเราเองเราก็ยังรอดูแล้วบอกตรงๆว่าเห็นข่าวแบบนี้เห็นใจตำรวจน้ำดีนะเพราะเราเชื่อว่ามันก็ยังมีอยู่อะค่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าตำรวจน้ำดีบางทีจะอยู่ยากไงเหมือนที่ก่อนอันนี้มีข่าวเหมือนที่มีคนบางคนที่พอเป็นแตกต่างไม่รับไม่ตามน้ำกลายเป็นแปลกแยกจนถึงขั้นฆ่าตัวตายเห็นไหมอยู่ไม่ได้อะเพราะแบบไอ้คนนี้มันแปลกแยกแบบไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเข้าสังคมไม่ได้ค่ะมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เราเริ่มเปิดประเทศแล้วเดี๋ยวเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเดี๋ยวจีนเขาจะมากันเป็นกรุ๊ปทัวร์แล้วนะคะคือจนถึงตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาบริหารกันยังไงแล้วถ้าตราบใดที่มันยังมีอะไรแบบนี้อยู่ว่าทำให้มันถูกดีกว่าถ้าจะทำแบบที่พี่อั๋นบอกคือแบบเอกชนมาแล้วก็มาแบบเต็มสูบเต็มอัตราเลยแล้วก็ทำให้มันถูกต้องให้เงินมันเข้าในประเทศอย่างถูกต้องดีกว่าเพราะยังไงมันก็มีคนที่มีกำลังที่จะจ่ายมันมีอยู่แล้วถอนหายใจแรงคุณพ่อถอนหายใจแรงเลยตอนนี้จริงจริงจริงไม่รู้จะไปยังไงต่อเลยเพราะว่ามีหลายเรื่องหลายราวเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของคุณตำรวจนะคะตอนนี้